ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าตัณหาสูตรสูตรที่ว่าในเรื่องตัณหาคำว่าตัณหาก็คือความอยากข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาสามประการนี้คือ1กามตัณหา2ภวตัณหา3วิภวตัณหาข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรคุตกนิกายอิติวุตกะพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้าที่58ข้อที่หน้าที่412พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในข้อแรกก็คือกามตัณหานั้นหมายถึงว่าความมีจิตที่ตระหนักในกามหรือว่าในกามคุณก็มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นบ่อเกิดของตัณหาเพราะว่าตัณหามันก็หมายถึงว่าความมีจิตกำหนัดในภาวะทิฏฐิก็คือมีความเห็นอยู่ในภพต้องการอยู่ในภพโลกมนุษย์มีความสุขก็ต้องการเกิดเป็นมนุษย์ก็อยากจะเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้นวิภวตัณหาก็หมายถึงว่าความมีจิตกำหนัดในอุเฉรทิฏฐิกำหนัดหรือว่าความต้องการในอุเฉรทิฏฐิคำว่าอุเฉรทิฏฐิก็คือความเห็นว่าขาดศูนย์เช่นเห็นว่าคนและสัตว์ตายจากอัตภาพนี้แล้วก็ขาดศูนย์เป็นวิภวะตัณหานี่เป็นตัณหาทั้ง3ประการที่อาตมาภาพนำมาเผยแผ่อาตมาภาพขออวยพรญาติโยมมีความสุขมีความเจริญ